น้องปีใหม่ดันสุดตัวเชียร์คุณแม่แอปทักษะออนเปิดใจมีรักใหม่ต้องบอกว่ายังเป็นกระแสที่วีพักวิจารณ์กันในสังคมขณะนี้เมื่อวงในลือสรพัดคุณแม่นางเอกแอปมีรักใหม่ซึ่งโลกออนไลน์ต่างก็พุ่งเป้าไปที่แอปทักษะออนที่นับวันต้องบอกว่ายิงสดยิงแซบซึ่งงานนี้โลกโซเชียลต่างก็จับตามองหนุ่มน้าอ่อนอย่างตีธนพลที่เคยประรากาศชอบผู้หญิงอย่างแอปทักษะออนกลางรายการสามแซบจนทําให้แอปทักษะออนถึงกับเสียอาการอย่างหนักเลยทีเดียว ล่าสุดต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักซะจริงๆเมื่อน้องปีใหม่ดันสุดตัวเชียร์คุณแม่แอปทักษออนเปิดใจมีรักครั้งใหม่หลังครองตัวโสดมานานหลายปีโดยแอปทักษออนนั้นก็ได้เคลียร์ชัดข่าวลือหนุ่มรุ่นน้องตามจีบซึ่งเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นแม่ลูกสาวน้องปีใหม่จะเชียร์ให้คุณแม่มีแฟนตลอดโดยแอปทักษออนก็ได้กล่าวต่อว่าเรื่องแบบนี้เดี๋ยวจะมาก็มาเองขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ